สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ายายพินมาทำอะไรมืดๆเนี่ยนี่จ้ะยายพินมายายพินจะเอาบอลเข้าประกวดแต่ไม่ได้ไปประกวดเวทีใหญ่หรอกนะแต่ว่ายายพินจะประกวดกับในกลุ่มต้นไม้เขาเนี่ยบอลต้นนี้คือสิริโชคนะจ๊ะเนี่ยสิริโชคบอลต้นนี้ยายพินไม่ได้จับไม่ได้ดัดใบมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเห็นไหมยายพินขี้ให้ดูนะไม่ขอใช้ขาตั้งกล้องนะวันนี้นี่จ้ะไหนล่ะไม่ได้ใส่แว่นด้วยตามองไม่ดีเนี่ยเห็นไหมบอลจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าบอลประกวดจะต้องให้ใบเนี่ยอันเนี้ยต้องหันมาอย่างนี้จ้ะอันนี้ยายพินประกวดบอลกับกลุ่มต้นไม้เขาจากที่ว่ายายพินไปดูงานประกวดบอลมาวันนั้นน่ะเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนะต้นที่ยายพินถ่ายอ่ะที่ยายพินประกวดเอาไปประกวดมาเนี่ยคือบอลสายพันธุ์เนี้ยที่ยายพินเอาไปประกวดที่เพชรบูรณ์มาสวยไหมสวยมากเลยแต่นี่เขาดับฝันยายพินละเพราะว่าเห็นไหมยายพินพยายามเลี้ยงเขาที่จะเอาไปประกวดยายพินพยายามเลี้ยงเขาให้สวยแต่ว่าดีวันนั้นลมแรงมาแรงหน่อยนึงเนี่ยใบไม้ร่วงใส่กิ่งไม้กิ่งมะขามร่วงใส่อันนี้คือหลวงปู่ใหญ่นะจ๊ะยายพินขออวดบอลอีกเนาะอันนี้คือหลวงปู่ใหญ่จ้ะยายพินถือครองมาในน้ำหลวงปู่ขาวมาตั้งนานหลายปีแล้วนะ2ปีแล้วเนาะใบมะขามร่วงใส่ใหญ่ยายพินกล่าวว่าจะประกวดปลายเดือนตุลาใช่ไหมล่ะบอลต้นนี้ก็คงจะมีหลายใบอยู่เอาเลี้ยงนอกตู้เพื่อให้บอลแข็งแรงแล้วตอนนี้พอมาดับฝันยายพินเลยดับฝันละหมดละหมดสิทธิ์ละบอลที่จะไปประกวดต้องไม่มีตำหนิเลยจ้ะเล็กน้อยก็ไม่ได้นี่ยายพินคิดว่าจะเลี้ยงบอลธรรมชาติไงไม่เลี้ยงบอลตู้ไงเพราะยายพินเลี้ยงบอลตู้ไม่เก่งเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ใครที่คิดจะไปประกวดบอล นะไปได้จ้ะบอลเราอะถ้าเราเลือกบอลที่เลี้ยงง่ายๆอะคะแนนความยากมันก็ไม่เราก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเราเลี้ยงบอลยากๆแล้วเราเลี้ยงให้สวยเลี้ยงให้เป็นธรรมชาติเราก็จะได้คะแนนจ้ะแต่อันนี้หมดสิทธิ์ละและอันนี้ก็อันนี้มีสิทธิ์ไหมอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ละเพราะว่าก้านมันคดต้องดัดให้ตรงน่ะต้องแบบนี้ลมฟ้าลมฝนมาอีกละแล้วถามว่าทำไมยายพินไม่ใช้บอลเหลืองเลี้ยงประกวดล่ะบอลเหลืองอย่างเงี้ยอันนี้ยายพินก็เลยบอลเหลืองยายพินว่ามันเลี้ยงยากไม่น่าเข้าประกวดแต่มันเลี้ยงยากเลี้ยงช้าเราไม่มีฝีมือใช่ไหมเรายังไม่เก่งเราเป็นมือใหม่อ่ะยายพินว่าเลี้ยงบอลเนี่ยบอลธรรมชาติจะเลี้ยงง่ายกว่าจ้ะเพราะประกวดบอลอย่างเนี้ยมันน่าไปอ่ะสำหรับแฟนคลับยายพินนะแฟนคลับหรือ FC ยายพินทั้งหลายอ่ะถ้าใครจะแบบเราไปดูเป็นแนวทางก่อนก็ได้จ้ะมันเป็นความภูมิใจอีกอย่างนึงแต่เราไม่ต้องไปประกวดงานใหญ่ๆกับเขาหรอกเพราะเรายังไม่เก่งใช่ไหมอย่างยายพินนะก็ไปงานเล็กๆเนี่ยวิธีการเนี่ยเราต้องเรียนไหมหนึ่งจึ๊กๆอย่างนี้ยายพินค่อยๆดัดนะเนี่ยอันนี้ยายพินประกวดกับกลุ่มต้นไม้เขาแล้ววิธีการนี่เลยลวดนานแล้วนะที่ยังมีขาตั้งกล้องแล้วยายพินก็ไม่ได้ใช้นี้เนี่ยนี่พอล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมพอล็อกแล้วเนี่ยต้องระวังอย่างนึงปลายไม้นี่อย่าให้ถึงนี่นะเราบอลที่ประกวดเนี่ยต้องให้ถึงคออย่างนี้จ้ะต้องให้ถึงคออย่างนี้ล็อกให้แน่นล็อกให้แน่นปุ๊บไรนี้ใบอย่างนี้ใช่ไหมใบต้องหันมาอย่างนี้นี่จะพินก็เลยมาก็พยายามปั้นอยู่นะแต่นี้สิริโชคก็เป็นบอลที่ไม่มีเสน่ห์จ้ะสวยจริงแต่ว่าเขาไม่มีลูกเล่นอะไรอ่ะถ้าเราไปประกวดเราไม่ได้คะแนนความยากไงไม่ได้แบบเราก็ได้แต่สวยเฉยๆอ่ะแต่เขาก็สวยนะแต่ว่าถ้าเราอยากได้บอลที่ว่ามีลวดลายและมีความเลี้ยงยากๆอีกเราก็จะได้คะแนนความยากจ้ะอย่างนี้เราก็ได้แต่สวยเฉยๆตอนแรกใบมันบิดมากเลยนะยายพินก็เอานี้เนี่ยกัดไปเดี๋ยวทำอีกทีนึงบอกกับพ่อจ๋าแม่จ๋าเฉยๆเนี่ยถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากไปเนี่ยอยากทำเนี่ยเห็นไหมเราต้องพยายามดัดเขาอะทำยังไงฝืนธรรมชาติเขาการต้องตรงอันนี้พยายามอยู่พยายามมาอาทิตย์หนึ่งละอาทิตย์สองอาทิตย์ละอ
มันนั่งเล่าเฉยๆว่าไม่ได้มีสาระอะไรหรอกนะวันเนี้ยแค่อยากคุยเฉยๆอยากจะมาขอบคุณแฟนคลับไอ้นี้พรเจ้าสวนนี่ก็น่าเลี้ยงประกวดนะอีก2เดือนยายพินก็คิดว่าจะเอาต้นนี้มาปั้นอีกต้นนึงนะที่จะไปประกวดกับเขาอะเพราะว่าอีนี้ใบครบใบยังอยู่ครบต้องมาดัดตั้งแต่เด็กอะถ้าเราจะประกวดเราต้องดัดตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย1นี้นี่คู่นี้อันนี้คู่นี้เห็นไหมมันจะต้องตรงข้ามกันอย่างเงี้ยเราต้องดัดตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยจ้ะเหมือนไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากแล้วใบก็จะต้องจากอาจารย์ที่บอกมาใบจะต้องลดหลั่นกันไปเนี่ยหลั่นเห็นไหมอันนี้พรเจ้าสัวนะบอลใบเหลืองยายพินว่าเลี้ยงโตช้าอันนี้ยายพินเลี้ยงมาตั้งแต่ปีใหม่มั้งเนี่ยสาวนครชัยศรีเนี่ยโตยากมากหลังปีใหม่ไม่เท่าไหร่หรอกได้มาใบเท่าเล็บอะยายพินได้มาใบเท่าเล็บนะเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อจะได้เท่านี้นานมากและเป็นไรก็ไม่รู้โตช้าช้าแต่พอขึ้นใบนี้มาก็สุดยอดเลยจะถามว่าจะมาเล่าอะไรอีกแล้ววันนี้จะมาเล่าถึงแฟนคลับยายพินวันนี้แฟนคลับยายพิน FC ยายพินน่ะน่ารักมากเลยเวลาเราแพ็คบอลขายอ่ะเนี่ยเวลายายพินแพ็คบอลขายก็แพ็คแบบนี้เนี่ยนะเห็นไหมใส่กระป๋องแบบนี้เมื่อวานเนี่ยที่ไลฟ์สดอ่ะยายพินไลฟ์สดอ่ะพรมพิมานนะจ๊ะยายพินสงสารมากเลยพรมพิมานต้นหนึ่งยายพินแพ็คไปฝนลงเม็ดอีกแล้วนะฝนลงเม็ดจะเป็นอากาศดีของเรานะชาวบอนสีเนี่ยเขาฝนลงเม็ดอย่างเงี้ยบอนที่เก็บมาจะทำดอกก็ต้องเข้าลมให้หมดเลยนะไม่งั้นเกสรโดนความชื้นแล้วเสียหมดจ้ะหางโหงยายพินว่าจะทำคลิปให้ดูเพื่อนๆดูหางโหงกับสีถนนชัยว่าเขามีหูใต้ใบสวยๆฝนตกแล้วไม่ทันได้คุยเลยเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนเนาะฝนลงเม็ดละเดี๋ยวพินอยากจะบอกกับแฟนขับเดี๋ยวพินว่าต่อไปยายพินสัญญานะสัญญาว่าจะทำคลิปให้ดีกว่านี่อะทำคลิปให้ดีกว่านี่จะถ่ายจะอะไรอะเพราะว่าคน 60,000 กับ 70,000 คนนะเขาไว้ใจเขาติดตามเราอะแล้วยายพินเมื่อก่อนยายพินทำคลิปคนดูเยอะนะคนดูเยอะมากยายพินไปถ่ายที่นู่นที่นี่แล้วถามว่าตอนนี้ทำไมยายพินยังไม่ไปตอนแรกก็อ้างว่าโทรศัพท์ไม่ดีเครื่องไม่ดีแต่ตอนนี้ซื้อโทรศัพท์มาแล้วแต่ยายพินก็จะพยายามนะจริงจะพยายามให้ทำให้ดีกว่านี่จ้ะทำคลิปให้ดีกว่านี้แล้วก็อีกขอเวลาอีกสักประมาณเดือนนึงอะยายพินจะทำคลิปที่ว่าออกไปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนนะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันจ้ะจะไม่ต้องทนดูแต่ยายพินอยู่ในบ้านอีกแล้วนะเพราะยายพินก็เหมือนก็ยายพินเอาเปรียบนะไม่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกให้แฟนๆดูเลยถ่ายอยู่แต่ในบ้านถ่ายแต่หน้าแกทุกวันมันไม่ใช่นะถ่ายแต่หน้าแกทุกวันใครเขาจะมาทนดูหน้าเราอยู่ได้เนาะยังไงยายพินก็ขอขอบคุณจ้ะแล้ววันนี้แม่จ๋ายายพินน่ะยายพินส่งไอ้นี่ไปอ่ะส่งไอ้ผมพี่มานไปอ่ะเชื่อไหมว่าตอนห่อตอนแพ็คไม่ได้ดูหอยตัวเล็กๆอ่ะหอยตัวเล็กๆเข้าไปในเกาะในกระป๋องด้วยกัดต้นสักขาดเลยแม่จ๋าก็ไม่โกรธนะแม่จ๋าก็ให้อภัยยายพินนะก็บอกยายพินไม่ต้องเค็มด้วยนะถึงบอกว่ายายพินถ้าไม่ทำคลิปขอโทษวันนี้มาแล้วก็เตือนภัยสำหรับเพื่อนๆที่ห่อบอลแพ็คบอลน่ะเราต้องระวังให้ดียายพินเคยสั่งไม้มาเที่ยวนึงมีหนอนมาตวงนะตอนนั้นสั่งหลวงปู่แหวนมากินหมดเลยหลวงปู่แหวนนะหลวงปู่แหวนก็ช่วยตัวเองไม่ได้นะเนียไม่เหนียวจ้ะเจอหนอนกินหมดใบเลยพอวันนี้แม่จ๋าส่งรูปมาให้ยายพินหัวใจแป้วเลยไอ้หอยตัวน้อยๆกินหมดโคลนเลยจ้ะยังไงยายพินก็ขอขอบคุณนะสำหรับแฟนคลับคลิปนี้มันไม่มีความหมายอะไรหรอกมันไม่ได้มีสาระอะไรแต่เพียงแต่อยากจะบอกเฉยๆว่าขอบคุณจ้ะแม่จ๋ายายพินมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยจริงสวัสดีนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะกดตรงไหนอะ